ธรรมะสวัสดีค่ะรายการไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยได้มาพบกับพี่น้องชาวไทยและชาวโลกของเราตอนนี้ที่เมืองไทยคงจะเวลาประมาณ 7:30 นาทีนะคะคุณแม่มาเช้าทีเดียวค่ะเพราะว่าที่เมลเบิร์นเรามีเวลาที่ต่างกัน3ชั่วโมงค่ะ10:30 ที่นี่นะคะถนนคนเดินตรงนี้ก็มีผู้คนมากมายที่มาเดินดูภาพต้องเรียกว่าภาพที่คนได้ระบายความรู้สึกอารมณ์ลงไปให้ดูเหมือนเป็นศิลปะนะคะที่จริงแล้วชีวิตของเราก็คือศิลปะที่เราพ่นไว้ในโลกใบนี้เหมือนกันค่ะลีลาของการใช้ชีวิตของเราการก้าวย่างอย่างมีสติของเรามันก็เป็นสีสันของโลกใบนี้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่เราจะพูดถึงเรื่องการติดตามอารมณ์และความรู้สึกของมนุษยชาติตอนนี้ตั้งชื่อว่าเดินเป็นก็เย็นได้ค่ะลองเดินตามกันมานะคะแม้กระทั่งถังขยะซึ่งเราก็ดูว่ามันเป็นเรื่องของการทิ้งแต่การทิ้งที่ให้สีสันกับโลกใบนี้มันก็มีศิลปะเหมือนกันเราอาจจะต้องพิจารณาว่าอารมณ์ใดที่เรารู้สึกว่ามันอึดอัดมันขุ่นมัวมันไม่ใช่ก็โยนใส่ถังขยะไปอย่ารู้สึกได้ว่าอะไรที่มันจะต้องเป็นดั่งใจเราทั้งหมดอะไรก็ได้คนเดินขวางเรามันก็เป็นอย่างที่มันเป็นละค่ะแต่ใจของเราก็ไม่เป็นทุกข์การยอมรับอย่างนี้คือการปลดปล่อยอารมณ์และความรู้สึกใส่ถังขยะไปจิตใจของเราไม่ใช่ถังขยะเอาส่งออกไปโดยที่เราต้องมีศิลปะในการปลดปล่อยหรือเอาออกไปอย่างคนที่รู้จักการวางท่าทีที่จะทำให้โลกใบนี้มันไม่เบียดเบียนนะคะและงดงามคุณยายยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็มีกลิ่นเหม็นอยู่นี่ถ้าเดินมาตามนี้ก็จะเห็นเลยว่าทั้งตึกเลยเนี่ยมันก็มีเรื่องอารมณ์สีหน้าความรู้สึกเด็กๆ เขาก็คงอยากจะทำอะไรเอาไว้ซึ่งเราก็เข้าใจนะคะบางคนก็ดูเหมือนเนี่ยหม่นมองนะคะบางคนก็อาจจะยิ้มหน่อยๆสะใจอะไรก็ได้ค่ะแล้วนี่ก็มีอีกคนนึงมาแตะไว้ว่าฉันก็รู้สึกอย่างนี้ถ้าเรามีที่ปลดปล่อยอารมณ์ของเด็กวัยรุ่นเรารู้สึกได้เลยว่าการไประเบิดอะไรที่มันรุนแรงมันก็จะน้อยลงเมื่อเราค่อยๆปลดปล่อยตามดูตามรู้ตามเห็นอารมณ์ก็แค่มาแล้วไปใจเป็นอิสระให้เรารู้สึกได้ว่าสิ่งเหล่านี้มันคือศิลปะแห่งการปลดปล่อยนั่นเองนะคะถ้าเรามีโอกาสที่จะได้ทำให้สังคมของเรามันมีที่ที่คนหนุ่มสาววัยรุ่นของเราได้ปลดปล่อยอารมณ์และความรู้สึกได้เราก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยโลกใบนี้มันก็ยังน่าอยู่โลกใบนี้ไม่ใช่ถังขยะแต่โลกใบนี้มันเป็นศิลปะที่เราเดินเป็นก็เย็นได้นะคะก็จะมีมุมมองต่างๆวันนี้เราอาจจะขออนุญาตที่จะนำเดินไปสักรายการของเราประมาณสัก9:10นะคะเพื่อให้ทุกคนตอนนี้มีคนเข้ามาในรายการคุณยายก็เห็นตัวเองแล้วนะตุ๋ยก็ส่งให้ดูนะคะก็วันนี้เช้าหน่อยหลายคนอาจจะได้ดูย้อนหลังมากขึ้นแต่คุณแม่คิดว่าตอนนี้ถ้าเราอยู่ที่ตรงไหนเราจะทำงานทันทีและเป็นการทำงานที่เราใช้คนเพียงไม่กี่คนแต่ว่าทุกคนมีใจมีสำนึกในการที่จะเดินทางไปกับพวกเราลองเดินตามมานะคะถนนนี้ก็จะเป็นถนนที่ก็จะมีกลุ่มของคนที่ชอบศิลปะวัยรุ่นนะคะมาเดินทางแล้วก็แอบถ่ายด้วยก็มีทั้งหนุ่มสาวที่เราก็มองว่าใครไปยืนถ่ายรูปตรงไหนก็เป็นเพราะว่าเขาชอบตรงนั้นนั่นเองเดินตามมาอีกนิดนึงเราก็จะเห็นในมุมมองอยากให้กล้องเดินตามมาทางนี้เลยนะคะเพื่อคุณแม่จะได้ไม่ต้องหยุดเดินค่ะเราก็จะเห็นว่าคนที่มีโอกาสที่จะได้เดินเล่นอย่างมีก้าวย่างที่เรามีสติอลักขาจิตเดินอยู่ตรงไหนใจรู้ตื่นและเบิกบานเดินให้เป็นเย็นได้จริงๆนะคะเราจะผ่านหนุ่มคนนี้มาโดยขออนุญาตเขาที่จะเดินผ่านเขานะคะต้องขอโทษเขาด้วยเพราะว่าเขาก็ทำงานของเขาอย่างมีเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์ของเขาที่อยากจะอยู่กับตัวเองคนหนุ่มสาวของเราเดี๋ยวนี้ก็มีวิธีการที่จะเลือกที่จะใช้
ตัวเองนี่แหละเหมือนภูกันที่วาดไปเหมือนกับขณะนี้เราก็เดินผ่านมาเห็นจริงๆเลยว่าศิลปินคนหนึ่งนะคะก็ทำตัวเองเหมือนผู้ระบายสีสันในโลกใบนี้ที่จริงความรู้สึกนึกคิดจิตใจของเราเนี่ยค่ะมันก็เป็นเหมือนภูกันที่เราทิ้งลวดลายเอาไว้อันนี้ไม่ได้ใช้ภูกันโดยใช้การพ่นนะคะก็ดูเท่มากเลยสำหรับคนที่อยากจะแบบปลดปล่อยอารมณ์และความรู้สึกค่ะตอนนี้เราเห็นว่าคนเริ่มมองนะคะกลับเข้าไปด้านในคุณแม่ก็ต้องขอบคุณมากเลยนะคะพี่นุชได้พาคุณแม่มาที่นี่เพื่อให้เห็นว่าเออคนที่เนี่ยเขาปลดปล่อยอารมณ์และความรู้สึกเขาทำยังไงอย่างเช่นภาพนี้คุณแม่ก็ชอบมากเลยถ้าคุณแม่ไปยืนอยู่ตรงนี้คุณแม่ก็จะเข้าใจเลยว่าเออผู้หญิงคนนี้กำลังจะบอกอะไรถ้ามองจริงๆถ้าเรามองเข้าไปมีตามองด้านในดวงตาเห็นธรรมเราจะเห็นอะไรเราจะเห็นว่าอารมณ์และความรู้สึกก็ไม่เที่ยงอารมณ์และความรู้สึกก็แค่มาแล้วไปอารมณ์และความรู้สึกเป็นแค่เพียงอคันตุกะที่เราต้องละต้องวางต้องปล่อยนะคะอันนี้ก็ลองมาเพื่อยืนดูสิ่งที่เรากำลังพาท่านติดตามนะคะเดินผ่านมาอีกนิดนึงในขณะที่เรามีเทคโนโลยีในโลกใบนี้นะคะแน่นอนเลยค่ะตรงประตูนี้กับทางเดินนี้มันดูเหมือนเราขัดแย้งกันนะคะเทคโนโลยีก็อยู่ตรงนี้เองมองเข้าไปตรงนั้นเราก็จะเห็นจอใหญ่มากเลยแล้วเด็กวัยรุ่นเขาทำอะไรกันเราก็น่าจะเข้าใจได้ทุกคนก็ได้ระเบิดนะคะคือทุกอย่างเนี่ยมันคือจอคือใจของเราค่ะเราจะเห็นจอใจของเรามีโอกาสที่จะเปิดใจกว้างวางอคติแล้วก็มองเห็นการทำงานอย่างเคารพเขานะคะคุณแม่ก็ให้โอกาสกับการเดินทางทุกครั้งว่าเราคงต้องทิ้งรีราหรือจังหวะของการเดินให้เป็นอย่าทำให้ใครเจ็บปวดหลายคนก็ตัดสินใจหลายคนก็อาจจะเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจบางคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจแต่เรียนรู้ว่าทุกการตัดสินใจเนี่ยมันมีการเคารพมันอาจจะมีพลาดบ้างมีสิ่งที่มันไม่เป็นดังใจบ้างแต่มันก็แก้ไขได้มันตกแต่งใจของเราในบางขณะให้กลับมาเรียนรู้แม้สิ่งนั้นจะเรียกว่าความทุกข์สเปรย์ที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะพ่นแต่การพ่นของเราต้องอยู่ในศิลปะของการไม่บิดเบียนนะคะทุกครั้งที่เราอยู่ในการใช้ชีวิตยังไม่เบียดเบียนเราจะพ่นอะไรเข้าไปในโลกนี้คนก็อาจจะยอมรับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในการเดินทางคราวนี้ของคุณแม่นะคะค่ะฮัลโหลสวัสดีบาย thank you ขอบคุณมากค่ะ very good I like it looks fresh you know very fresh ค่ะคุณแม่ดูสดชื่นมากในสายตานะคะ nice to meet you ค่ะค่ะก็เป็นโอกาสแล้วล่ะค่ะเดินทางศิลปินวันนี้เพื่อทำให้เห็นนะคะว่ามันมีได้มันเกิดขึ้นได้ทุกคนได้เริ่มสนุกแล้วใช่ไหมคะเหลืออีก3นาทีสุดท้ายอาจจะต้องพูดเรื่องใจกันจริงๆเดินเป็นก็เย็นได้ในความหมายก็คือเมื่อเท้ากระทบพื้นจิตรู้ตื่นและเบิกบานทุกครั้งที่เราเห็นว่ากายเคลื่อนไหวใจของเราต้องรู้ตื่นและเบิกบานในทุกการกระทำทุกคำพูดและทุกความคิดให้สุจริตไว้เมื่อใดที่คุณมีความสุจริตผลก็สุจริตถ้าเราศรัทธาในกฎแห่งกรรมเราจะเห็นว่าคุณทำกรรมใดคุณได้กรรมนั้นคุณทำกรรมอย่างไรคุณได้ผลแห่งกรรมอย่างนั้นคุณทำด้วยความสุจริตไม่มีทางที่จะทุจริตได้ค่ะถ้าคุณเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมคุณก็จะศรัทธาในการที่จะใช้สีสันของชีวิตอย่างคนที่มีธรรมประพฤติธรรมเมื่อใดที่เรามีศีลมีธรรมเนี่ยเราจะปลอดภัยอย่างคนที่ประพฤติธรรมเป็นด้วยนะคะวันนี้เป็นการเปิดตัวที่เช้าแต่เป็นเช้าที่สดใสและเป็นการก้าวเดินเชื่อมั่นในชีวิตที่เหลือของเราเวลาที่เรามีอยู่น้อย
ความตายเดินเข้ามาจงใช้ความน้อยอย่างสดชื่นเหมือนอย่างกับศิลปินเมื่อกี้ที่ทักคุณแม่ไปอยู่ที่ตรงไหนเดินเป็นเราเย็นได้ในที่ตรงนั้นนะคะเราอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสมองเห็นทางฝั่งนี้เพื่อให้ทุกคนได้เดินตามมาเปลี่ยนมุมนิดหน่อยนะคะแล้วเราก็จะได้จบรายการนี้อย่างคนที่มีการเชิญชวนว่าเช้านี้คืนตื่นขึ้นมาด้วยกุศลและเจตนาอย่างไรในการที่จะใช้ชีวิตที่เหลือของคุณในขณะที่ความตายเดินเข้ามาใกล้เราเราไม่ยืนอยู่อย่างตายทั้งเป็นไม่ยืนอยู่อย่างดูดายนะคะค่ะให้เขาเดินผ่านได้เลยนะคะเดินอ้อมทางด้านโน้นค่ะจอยอาจจะต้องเข้ามาใกล้อีกนิดนึงเพราะว่าเราก็ขวางเขาอยู่เหมือนกันคุณแม่มั่นใจอย่างนึงว่าการไม่ยืนอย่างดูดายเราไม่เป็นมนุษย์พันดูดายนะคะคือดูแล้วก็ไม่ลุกขึ้นมาขนขวายทำอะไรแต่ถ้าการที่เรายืนดูรู้ปล่อยเรารู้สึกได้ว่าเราไม่เสียดายเราไม่เสียดายสิ่งที่เราได้ลงทุนไปแล้วในความสุจริตคนจะเห็นหรือคนไม่เห็นคนจะนินทาหรือคนจะสรรเสริญมันเป็นเรื่องของโลกธรรมอยู่แล้วค่ะนั้นการยืนดูแล้วเรารู้ว่าการไม่เข้าไปข้องแวะหรือเกี่ยวข้องยึดมั่นถือมั่นกับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งว่าเป็นฉันเป็นของฉันมันก็ทำให้เราปล่อยวางได้ใช้ชีวิตเดินทางเช่นนี้นะคะเดินเป็นก็เย็นได้อย่าเป็นมนุษย์พันขี้เกียจเลยค่ะเพราะว่ามันมีความหมายของดูดาอยู่สองอย่างคือดูนะคะคือมองเห็นแล้วไม่เป็นทุกข์อย่างเงี้ยค่ะเป็นการยืนอย่างทำมรรคภาวนาให้เกิดขึ้นมรรคง่ายง่ายกว่าที่คิดนะคะมรรคคือหนทางทางอื่นไม่มีค่ะตอนนี้จอยอยู่ข้างหน้ามีคนติดตามคุณแม่อยู่ไหมคะหรือจะให้คุณแม่ถ้าอย่างนั้นคุณแม่ก็ขออนุญาตนะคะสวัสดีค่ะคนไทยเหรอลูกคนไทยเจอคนไทยได้เลยนะคะทุกคนฟังภาษาไทยกันรู้เรื่องเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นก็ขอให้ทุกคนเดินทางอย่างคนที่เดินเป็นเย็นเพราะรู้จักการปล่อยวางได้นะคะมีชีวิตที่สงบเย็นอย่าจมอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งจบเร็วๆค่ะถ้าไม่จมและรู้จักจบคุณรอดจริงๆนะคะชีวิตก็แค่นี้แหละค่ะขอให้คุณจบแล้วไม่เจ็บนั่นคือการเดินเป็นแล้วก็คุณจะมีความตายเดินเข้ามาหาคุณอย่างไม่ตายทั้งเป็นนี่คือเย็นได้นะคะธรรมสวัสดีค่ะ